อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับรายการอัลฮักถอดรหัสสัจธรรมและพวกเราในช่วงของถอดรหัสโลกนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับข่าวสารนะครับแล้วก็วิกฤตการเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้นะครับแล้วก็มาสรุปมาพูดถึงมาวิเคราะห์กันนะครับและแน่นอนนะครับในช่วงของเรานี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์อรุณเด่นยิ่งยศครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นเปิดสกราดใหม่หลังจากที่เราในช่วงรายการชะรูรอมฎอนที่ผ่านมาที่เราได้จัดทำรายการขึ้นมาเราก็ได้ตั้งช่วงนี้ขึ้นมาในรายการวันนี้ก็รบกวนอาจารย์มานะครับในเรื่องที่จะอยากให้อาจารย์มาพูดเหมือนกับเป็นเชิงวิเคราะห์ต่อนะครับจากรายการที่ผ่านมาในเรื่องของโลกมุสลิมวันนี้นะครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมดีครับอาจารย์ครับครับในช่วงแรกนี่ก็อยากจะพูดถึงวิกฤตการทางด้านธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในขณะนี้ในหลายภูมิภาคของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยในขณะนี้ก็มีน้ำท่วมอยู่หลาย10จังหวัดด้วยกันนะครับที่มีสภาพหนักมากๆก็มีจำนวนถึงเกือบ10จังหวัดในโลกทั่วๆไปนะครับในภูมิภาคต่างๆก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีนานี้ก็มีพายุถล่มชายฝั่งตอนออกของสหรัฐอเมริกาคือพายุไอรีนนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป30-40คนนะครับแล้วขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นนะครับก็ในข้อมูลล่าสุดนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปจำนวนหลายสิบคนแล้วนะครับแล้วก็สูญหายอีกมากกว่า50คนนะครับในเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางภัยธรรมชาตินี้นะครับถึงแม้ว่าในหลายภูมิภาคของโลกเนี่ยจะมีวิกฤตการณ์หรือว่ามีภาวะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับแต่ที่อยู่ในสภาพที่หนักหนาสาหัสมากที่สุดก็คือวิกฤตการณ์เกี่ยวกับความแห้งแล้งและความอดอยากที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลียนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากผ่านไปเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงนะครับแล้วก็มีบรรดาประชาชนโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆจำนวนมากเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่รอวันที่จะเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ในรายงานล่าสุดของสหประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กเสียชีวิตไปมากกว่า50คนนะครับสาเหตุที่ผมนำเอาเรื่องของวิกฤตการณ์ความอดอยากหรือภัยธรรมชาติในโลกโดยยกเอากรณีของโซมาเลียเป็นตัวอย่างที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องในโลกของอิสลามเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศโซมาเลียก็เป็นประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ของอิสลามในสมัยที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปแล้วแล้วเราก็มีผู้นำของอาณาจักรอิสลามหรือว่าประชาคมอิสลามนะครับผู้นำที่โดดเด่นที่สุดนะครับหลังจากที่ท่านศาสดาได้สิ้นชีวิตไปก็คือท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกครองที่ถอดเอาแบบอย่างหรือว่าวิธีการปกครองมาจากท่านศาสดาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณสมบัติของท่านอิหม่ามอาลีนะครับที่ผมจะยกมาเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าในสมัยของท่านเนี่ยได้เกิดภาวะวิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือว่าในขณะที่ประชาคมโลกหรือว่ามนุษยชาติเราในทั้งโลกเนี่ยมีประมาณ 7,000 ล้าน7ก็ขึ้น 7,000 ล้านคนแล้วในขณะนี้นะครับภาวะอดอยากยากแค้นหรือว่าภาวะที่ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ร่วมโลกกับมนุษย์อื่นๆเนี่ยนะครับก็มีจำนวนประมาณสัก 1 หรือ 2% นะครับซึ่งถือว่าจำนวนไม่มากเลยแต่เหตุไฉนมนุษย์
สหชาติเนี่ยจึงได้ปล่อยเวลาให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผจญอยู่กับความทุกข์ยากลำบากความอดอยากเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าการช่วยเหลือจากประชาคมโลกเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ประเทศโซมาเลียมากเท่าที่ควรนะครับเพราะเราก็ทราบกันดีว่าถ้าหากเกิดความแห้งแล้งแล้วเนี่ยการทำมาหากินการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ชะงักโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นถ้าหากว่าการช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับโดยถ้าหากเราจะให้สหประชาชาติเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้นะครับความช่วยเหลือที่มาจากประเทศต่างๆเนี่ยถ้าหลั่งไหลไปอย่างเพียงพอและก็ทันท่วงทีเนี่ยก็จะสามารถทำให้ประชาชนที่ประสบกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นเนี่ยรอดชีวิตได้โดยปลอดภัยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมยกขึ้นมาก็คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เราก็มีบรรดาผู้นำบรรดาผู้คนต่างๆที่อาจจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาก็ดีได้รับการเลือกตั้งหรือว่าคัดเลือกจากประชาชนขึ้นมาให้เป็นผู้นำเพื่อที่จะดูแลทุกสุขของบรรดาประชาชนเนี่ยจำนวนมากมายแต่เหตุไฉนความทุกข์ยากเหล่านี้จึงไม่ผู้นำต่างๆเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับผมอยากยกตัวอย่างในสมัยของท่านอิหม่ามอาลีซึ่งท่านเป็นคอลิฟะห์ของอาณาจักรอิสลามนั้นในทุกคืนหรือว่าทุกเป็นประจำทุกคืนเนี่ยท่านจะออกจากสถานที่พำนักของท่านคือบ้านของท่านเนี่ยออกเดินตรวจตราดูความทุกข์สุขของประชาชนแล้วก็เมื่อพบกับสภาพความลำบากยากแค้นของประชาชนเนี่ยท่านก็จะนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆเนี่ยไปให้กับบุคคลที่อยู่ในสภาพที่อดอยากยากแค้นเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองนะครับท่านจะแบกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปด้วยตัวท่านเองโดยท่านบอกกับบุคคลใกล้ชิดของท่านหรือว่าคนรับใช้ของท่านว่าท่านจะไม่สามารถนำความรับผิดชอบเหล่านี้ใส่ลงไปบนบ่าของบุคคลผู้อื่นได้ในขณะที่มันเป็นความรับผิดชอบของท่านนะครับในทุกคืนท่านก็จะแบกเอาอาหารแล้วก็สิ่งอุปโภคบริโภคเหล่านี้ไปให้กับบรรดาประชาชนของท่านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมีในครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าขณะที่ท่านเดินตรวจหรือว่าเดินไปตามตรอกซอกซอยในเมืองกูฟาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสลามในสมัยของท่านเนี่ยท่านก็ได้พบกับครอบครัวหญิงม่ายครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ในครอบครัวนั้นเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีสิ่งที่จะมาบรรเทาความหิวโหยให้กับเธอแล้วก็ลูกๆของเธอได้นะครับเธอก็ได้กล่าวคำครวญนะครับถึงว่าความทุกยากลำบากยากแค้นของเธอเนี่ยนะครับมันเป็นความรับผิดชอบของคอลิฟะห์หรือผู้ปกครองก็คือท่านอิหม่ามอาลีเมื่อท่านได้ยินดังนั้นเนี่ยท่านได้รีบรุดกลับไปที่บ้านของท่านแล้วก็นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็วัตถุดิบที่จะปรุงอาหารเนี่ยมายังครอบครัวนี้นะครับโดยที่ครอบครัวนี้ก็ไม่ได้รู้จักว่าท่านคือคอลิฟะห์ของอาณาจักรอิสลามนะครับเมื่อมาถึงท่านก็เสนอตัวว่าจะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหารดีแล้วก็มารดาของบรรดาเด็กๆนี่ก็เล่นกับลูกๆไปจนกว่าอาหารจะสุกหรือว่าจะให้ท่านเล่นกับเด็กๆแล้วก็ให้มารดาเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหารครับเมื่อตกลงกันได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือทางฝ่ายมารดาเนี่ยจะเป็นผู้ปรุงอาหารแล้วท่านอิหม่ามอาลีก็เป็นผู้ที่อยู่เล่นหยอกล้อกับเด็กๆเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับพวกเขาในขณะที่รอคอยอาหารนะครับเมื่ออาหารสุกแล้วเนี่ยก็ได้มีการนำมาแล้วก็มาเลี้ยงดูบรรดาเด็กๆจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญนะครับสาเหตุที่ท่านอิหม่ามอาลีไม่ได้เอาอาหารมาให้แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยเพราะท่านต้องการที่จะอยู่ให้เห็นว่าครอบครัวนี้เนี่ยได้รับการเลี้ยงดูให้หายจากความหิวโหยต่างๆนะครับท่านถึงจะพ้นจากความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองของอาณาจักรอิสลามไปได้นะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยมารดาของเด็กๆก็บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นอามานะหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของคอลิฟะห์คือของอาลีนะครับถ้าอาลีได้รู้ว่า
มีประชาชนหรือมีผู้คนที่หิวโหยอยู่ในการปกครองของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องมารับผิดชอบซึ่งท่านอิหม่ามอาลีก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วอาลีเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองแสดงทั้งจริยธรรมอันดีงามของท่านแล้วก็คุณลักษณะโดยเฉพาะของท่านอาลีแล้วก็คุณลักษณะของผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครับทีนี้มาอีกมุมมองนึงครับอาจารย์ครับคือผมมองว่ามนุษย์เนี่ยโดยสัญชาตญาณดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันนะครับยกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับในกรณีเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นว่ามีสุนัขถูกจับรวมๆกันเนี่ยเป็น 2-3,000 ตัวนะครับเมื่อประชาชนได้รู้ข่าวเนี่ยก็เกิดความสงสารทั้งส่งเงินมาช่วยบริจาคให้รักษาส่งอาหารมาจำนวนมากมายก่ายกองเลยเพื่อที่จะให้กับสุนัขเหล่านั้นนะครับเรามองดูว่ามันอยู่ในสัญชาตญาณอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์อยู่แล้วในการเป็นห่วงเป็นใยมีความสงสารในชีวิตสัตว์โลกด้วยกันครับทีนี้ในเหตุการณ์ของในเรื่องความอดอยากในโซมาเลียเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยครับในการโฆษณาให้ออกไปสู่สังคมถ้าอย่างเรามองในเมืองไทยเนี่ยอย่างสุนัขเนี่ยแทบจะทุกวันเลยที่มีข่าวว่ามียอดบริจาคเท่านั้นมียอดบริจาคเท่านี้มีคนห่วงใยเท่านั้นอันนี้คือเป็นสัตว์ที่ต่างประเภทกับเราช่วยเหลือขนาดนี้แต่มองมุมกลับกันมนุษย์ด้วยกันเองถึงแม้ว่าจะคนละชาติคนละภาษาแต่เขาได้รับความเดือดร้อนไม่ทราบว่ามีไม่มีผู้ใดเลยที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือว่าโฆษณาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเหมือนกับว่าช่วยเหลือไม่ทราบอาจารย์มีมุมมองยังไงครับในเรื่องนี้มีหรือว่าการช่วยเหลือคนเหล่านี้ไม่มีผลหรือว่าไม่มีประโยชน์หรืออย่างไรครับครับผมคือผมอยากจะแยกเป็น2ประเด็นนะครับในเรื่องของกรณีของสุนัขนั้นก็เป็นเรื่องที่โดยมโนธรรมของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องให้การช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามนั้นการที่เรามีความเมตตาต่อสุนัขหรือต่อสัตว์ที่ต่างๆเนี่ยในการที่จะไม่ทำร้ายเขาในการที่จะไม่นำเขามาใช้งานหนักเกินไปแล้วก็ไม่นำเอาชีวิตของเขาเนี่ยมาใช้ผิดประเภทครับหมายความว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารแต่เราไปทำไปใช้เขาเป็นอาหารเนี่ยก็ถือว่าใช้เป็นการกดขี่ชีวิตของเขาครับสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แรงงานในการทำงานทำนาทำไร่แต่เราเอาเขาไปไถนาไถไร่ก็ถือว่าผิดประเภทเหมือนกันดังนั้นในแง่ของกรณีของความเมตตาต่อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกกับเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับผมนะครับแต่ว่ามันก็จะสะท้อนมาถึงว่าแม้แต่สัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยศาสนาแล้วก็มโนธรรมของมนุษย์เนี่ยก็ยังสอนนะครับศาสนาเนี่ยหลักคำสอนของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะครับจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นพืชก็ตามมโนธรรมของมนุษย์เนี่ยเมื่อเห็นบุคคลหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆได้รับความยากลำบากถูกทรมานเนี่ยก็จะมีจิตใจเมตตาอันนี้มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์อยู่แล้วครับผมทีนี้ในเรื่องของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในประชาคมของมนุษยชาตินะครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในอดีตว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาทั้งโลกเนี่ยเขาคือพี่น้องกันนะครับแต่หลังจากนั้นมีการแยกเผ่าแยกพันธุ์ไปอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับการแบ่งแยกเป็นประเทศภูมิประเทศภาษาอารยธรรมแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยได้แบ่งแยกออกมนุษย์เป็นชนชาติต่างๆเป็นประเทศต่างๆมันก็เกิดความรู้สึกแบ่งแยกซึ่งกันและกันที่เรามีความรู้สึกว่านี่คือเรานั่นคือเขานี่คือคนไทยนั่นคือคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ดั้งเดิมแล้วคือประชาคมเดียวกันเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีธรรมชาติเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันมีธรรมมีศาสนาเดียวกันนะครับดังนั้นการช่วยเหลือพี่น้องชาวโซมาเลียเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่อย่างใดนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้คำนึงถึงพี่น้องของเราเองที่อยู่ในประเทศไทยที่กำลังประสบภาวะ
ภัยน้ำท่วมแต่ว่าถ้าเทียบดูความรุนแรงความร้ายแรงต่อชีวิตเนี่ยบุคคลที่กำลังเผชิญอยู่กับภัยธรรมชาติในเรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยเขาเผชิญกับความโหดร้ายของชีวิตมากกว่าตัวเราแต่ทำไมประชาคมโลกที่มีจำนวนถึง 7,000 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มีความคือประสิทธิภาพในการที่จะขจัดความเดือดร้อนของเพื่อนพี่น้องร่วมโลกเนี่ยให้มีประสิทธิภาพหรือว่ารวดเร็วมากกว่านี้ก็อย่างยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ว่าจำนวนประชาชนที่กำลังลำบากอยู่เนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถามว่าคนจำนวนมากไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่น่าคิดว่าระบบอะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีแนวคิดลักษณะอย่างนี้ทั้งที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยกันขนาดว่าในเดรัจฉานเนี่ยเรายังสามารถเรายังมีความห่วงใยนี่คือสภาพดั้งเดิมของมนุษย์ที่ผมกล่าวนำไปเมื่อสักครู่ว่าคือขนาดสุนัขเนี่ยเรายังมีความห่วงใยเรายังอยากช่วยเหลือแต่พอมาถึงในมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยทำไมเราไม่มีกองทุนทำไมถ้าผมมองว่าถ้าอย่างตอนนี้ถ้าเราสนับสนุนให้กับเอาเริ่มจากประเทศไทยก่อนนะครับว่าเรามีการสนับสนุนให้มีกองทุนสักหนึ่งกองทุนเหมือนกับกองทุนยูเนเซฟหรืออะไรต่างๆที่คอยช่วยเหลือ เด็กยากจนเด็กลำบากอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็คือว่าเราตั้งมาปุ๊บเนี่ยเพื่อที่อันนี้คือเป็นกองทุนหรือเราบ้านเรามีข้าวเยอะก็คือข้าวจำนวนเนี่ยในแต่ละปีเรากันไว้เลยว่าในกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้าวเนี่ยเพื่อที่จะไว้สำหรับในการบริจาคอย่างเดียวช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกอันนี้คืออยากจะฝากไว้นะครับเมื่อที่ในเรื่องความที่พูดมาพอดีฉุดคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์ในการเป็นห่วงบรรยายกันแต่พอมามองดูแล้วในเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ในโซมาเลียเนี่ยน้อยมากรู้สึกจะมีกี่ประเทศเองครับที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ทราบจะมีข้อมูลไหมทางนี้ก็คือองค์กรหลักที่เป็นตัวกลางสำคัญก็คือสหประชาชาติครับแล้วก็มีประเทศที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการอย่างจริงจังเนี่ยก็มีประเทศตุรกีมีประเทศอิหร่านแล้วก็มีองค์กรเอกชนของประเทศอาหรับในแถบอ่าวเปอร์เซียบ้างอีก 2-3 ประเทศอย่างกาตาร์หรือว่าคูเวตก็มีการเข้าไปนะครับสำหรับอิหร่านนั้นก็รู้สึกว่าจะขนส่งเข้าไปเป็นเที่ยวที่7แล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดเดียวตอนช่วงท้ายหน่อยนะครับว่าถ้าหากว่าเราได้ดำเนินการทางด้านมนุษยธรรมให้กับเพื่อนร่วมโลกเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ภาวะจิตใจของมนุษย์ที่เกิดที่อยู่ในภาวะที่กดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมีความขัดแย้งกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยจะได้ผ่อนคลายไปสู่มโนธรรม คือคนเราเนี่ยเมื่อเสียสละตัวเองเสียสละทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นแล้วก็ในการเสียสละเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไปให้กับคนที่ทุกข์ยาก คนที่ลำบากนะครับมันก็จะเป็นผลสะท้อนกลับมาว่าในส่วนที่เรากำลังขัดแย้งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆในตอนออกกลางในแอฟริกาก็ดีสงครามในตอนออกกลางก็ดีหรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆในโลกเนี่ยน่าจะลดลงได้จากมโนธรรมหรือว่าความมีจิตใจกุศลที่เราเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าแล้วเรื่องที่น่าแปลกเรื่องที่2ครับอาจารย์ครับเพื่อนบ้านนะครับประเทศที่อยู่ติดกันใกล้กันกับประเทศโซมาเลียเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลนะครับทั้งน้ำมันทรัพย์สินหรือว่าแม้กระทั่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีเป็นศูนย์กลางของการค้าของโลกแต่กับความช่วยเหลือสำหรับประชากรของชาวโซมาเลียอันน้อยนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะนำมาวิเคราะห์กันนะครับแต่ว่าเราคงอาจจะมาวิเคราะห์กันในรายการครั้งต่อไปสาเหตุที่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศโซมาเลียซึ่งมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการให้ความช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางด้านความอดอยากให้แก่โซมาเลียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความหย่อนยานทางด้านจริยธรรมความหลงไหลอยู่ในระบบของทุนนิยมที่กอบโกยเอาความมั่งคั่งไว้กับตนเองแล้วก็เห็นว่าการที่จะนำเอาความมั่งคั่งที่คิดว่าเป็นของตัวเองเนี่ยไปให้กับบุคคลอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติจากที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทั่วไปก็ทำกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ว่านอกจากเป็นเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมด้วยกันนะครับซึ่งก็น่าจะดำเนินการช่วยเหลือก่อนที่จะให้ประเทศอื่นซึ่งเขาอยู่ห่างไกลออกไปหรือว่าไม่ได้มีความผูกพันในด้านความเชื่อทางศาสนาเหมือนกับประเทศอาหรับเหล่านั้นนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดว่าจะต้อง
นำมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกเหล่านี้แนวคิดเหล่านี้และอุดมการณ์เหล่านี้เนี่ยในการที่เขาไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่าที่ควรต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราก็จะได้รับทราบว่าแท้ที่จริงแล้ววิกฤตต่างๆที่เกิดในโลกนี้เนี่ยมันมีรากเหง้าเกิดขึ้นจากอะไรทั้งที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ต้นรายการเราก็จะบอกกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจริยธรรมของอิสลามถ้าเรามองว่าอิสลามได้สอนไว้อย่างไรในเรื่องถึงความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของความให้เกียรติในเรื่องถึงความอย่างเช่นคุณลักษณะของท่านอิหม่ามอาลีคือบริการดูแลนะครับโดยเฉพาะให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ต้องวันนี้ก็เราก็ต้องขอฝากครับผมวันนี้เราก็ต้องขอฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในเรื่องแม้กระทั่งว่าเราจะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไกลจากประเทศของเรานะครับแต่จะส่งผลให้เห็นถึงมโนธรรมนะครับหรือสภาพจิตใจของเราถ้าหากว่าเรามีการนึกถึงเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วหรือว่านึกถึงบุคคลที่ร่วมสายพันธุ์ของเราแล้วเรามีความเป็นห่วงเป็นใยกันในเรื่องอื่นๆนะครับปัญหาอื่นๆหรือวิกฤตการณ์อื่นนอกเหนือจากภัยธรรมชาติก็จะทำให้น้อยลงไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและท่านอาจารย์อรุณเด่นยิ่งยศต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์